ิดยังไงบ้างครับเพื่อตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเราเลยครับนะครับถึงแม้ว่ามันสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปที่ผมเรียนนี้ก็เพราะว่าในตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทนะครับในมิชชั่นหรือพันธกิจของวอนด้านั้นเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่ได้มาสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมตามกระแสในปัจจุบันเท่านั้นคือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับบริษัทมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วใช่ใช่ครับคือเราจะไม่คือในการผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมานั้นเนี่ยจะต้องใส่เงื่อนไขในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ยิ่งเครื่องอุปกรณ์ของด้านนั้นก็จะเป็นส่วนที่ใช้น้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ถูกใส่ไปในเงื่อนไขในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยตลอดนะครับเสียว่าใช้ในการเบสต์โอเคそして使い方の良い新価値を生むハイブリッドカーครับสำหรับ Honda ได้เปิดตัวแจ๊ครุ่นที่2ออกสู่ตลาดเมื่อปีค.ศ. 2008นะครับโดยแบบที่เป็นรถขนาดคอมแพคที่มีความลงตัวสำหรับการใช้งานในเมืองโดยมีจุดเด่นด้านความสมดุลของเทคโนโลยีอันล้ำสมัยการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงความเอกประสงค์และความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมในการขับขี่สำหรับแจ๊สไฮบริดนี้นะครับเราได้ออกแบบให้มีคุณสมบัติต่างๆที่ดีขึ้นและด้วยระบบไฮบริดทำให้ข้อดีของแจ๊สยังคงไว้คงเดิมแต่ผสมผสานความล้ำนำสมัยและการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงให้ดียิ่งขึ้นทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือรถยนต์ไฮบริดขนาดซับคอมแพคที่เพียบพร้อมด้วยคุณค่าใหม่ๆส่วนเรื่องราคานั้นเนี่ยต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยนะครับเราพยายามเก็บราคาตรงนี้ไว้เพราะมันง่ายครับมันมีรุ่นเดียวราคาเดียวนะครับก็ราคาอยู่ที่พูดผิดไม่ได้นะครับทุกคนรอฟังกันอยู่นะครับ768,000 บาทครับมีเฮ้ยกันใหญ่นะครับ7,000 บาท ก็ไม่รู้ของเบอร์นี่เลย